ต่อไปมาเรียนรู้เรื่องต่อไปกันนะคะ c ลับเ o u ส e นะคะเคยดิ้นไหมตอนนี้มาแรงมากคลับเฮาสแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกิดมาใหม่แล้วก็เป็นกระแสน,นะคะทำเหล่าพี่ใหญ่ในวงการเนี่ยสั่นสะเทือนทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มาแรงมากปกติเนี่ย ถ้าเราพูดถึงโซเชียลมีเดียก็แน่แหละมันเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เอาไว้เชื่อมต่อทําให้คนรู้จักกันทําให้คนพูดคุยกันเราก็จะโพสต์รูปภาพโพสต์แคปชั่นโพสต์วิดีโอต่างๆแล้วก็เพื่อให้คนอื่นมาดูหรือว่าโต้ตอบกันนะคะแต่วันนี้ Clubhouse เขาบอกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่มาแรงมากใช้แค่เสียงอย่างเดียวเลยในการพูดคุยสนทนากันนะคะอะถ้าเกิดใครเนี่ยเล่นทวิตเตอร์อาทิตย์ที่แล้วบอกเลยว่าเทรน ที่เขาแฮชแท็กคำว่าขับเฮาเนี่ยเยอะมากนะทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะบางคนมีแอป,ปอยู่แล้วทำไมมันเล่นไม่ได้นะคะเดีย๋ยวโซอี้มาไขาข้อสงสัยให้ทุกคนฟังค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาเป็นแอปโซเชียลมีเดียน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะ mm hmm. ที่ผู้ร่วมก่อตั้งก็คือคุณโรฮันเซตนะคะ mm hmm. และคุณพอลเดวิสันนะคะ mm hmm. เปิดตัวมาไม่กี่เดือนนะคะ mm hmm. แต่สร้างยอดผู้ใช้สูงไปแตะ หลัก2ล้านคนทั่วโลกแล้วตอนนี้นะคะมูลค่าของขับเฮาส์ล่าสุดเนี่ยสูงถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเปิดตัวมาตอนเดือนมีนาคม2020ที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มโด่งดังนะคะจากกระแสที่อีลอนมาร์คค่ะเขาเข้ามาสร้างห้องเปิดห้องเนี่ยคุยกับวลาดเทนเนฟ ซีอของโรบินฮ o ดนก็ทําให้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ใช้งานได้เยอะเลยเพราะว่าความแปลกใหม่ของรูปแบบแพลตฟอร์มนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าคัพเฮาส์เนี่ย คือโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ไม่มีการโพสต์บทความรูปภาพหรือวิดีโอเลยแต่สื่อสารกันผ่านเสียงแทนนะโดยการตั้งห้องขึ้นมานะคะแล้วก็พูดคุยท็อปิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องความงามเราก็สามารถตั้งห้องนี้ขึ้นมาได้นะคะโดยบทบาทผู้ใช้งานก็จะแบ่งออกเป็น m o d e เ a t o r Speaker แล้วก็ l i สเท n e r นะคะ อ่ะเดี๋ยวมาตีแตกว่าใครทําหน้าที่อะไรอย่างเช่นบทโมดูเรเตอร์โมดูเรเตอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้องที่สร้างห้องขึ้นมาเขาก็จะคอยดูแลควบคุมบทสนทนาต่างๆภายในห้องอันนี้คือโมดูเรเตอร์ส่วนสปิเกอร์สปิเกอร์คือคนที่เริ่มต้นบทสนทนาค่ะซึ่งสามารถมีหลายๆคนได้นะคะแล้วก็ลิสเทนเนอร์ก็คือคนที่เข้ามาเพื่อ ฟังอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะคราวนี้ไม่ใช่ว่าโหลดแอปมาแล้วจะใช้งานได้นะคือจริงๆมันโตได้เร็วกว่าน,นี้อีกมันโตเนี่ยยังถือว่าช้าอยู่เพราะอะไรคะเพราะการที่จะเล่นได้เราจะต้องได้รับการเชิญจากคนอื่นๆก่อนเขาจะต้องมีคนเชิญเรากดอินไว้เชิญเราเข้าไปเราถึงจะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นๆได้ ถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นลิสเ e นเนมีคำถามเนี่ยอยากจะถาม m o d ู l a t o r หรือสปิเกอร์เราก็จะต้องกดปุ่ม raise your hand นะคะก็คือยกมือนะคะเพื่อให้ได้รับอนุญาตเปิดใหม่เราถึงมีโอกาสถามในห้องนั้นๆได้หรือถกเถียงกับผู้พูด คนสนทนาคนอื่นๆได้นั่นเองก็เรียกว่าเสียงเรา <c oughs> ก็จะมีคนจดจําได้นะถ้าเกิดโอ้โหใครแบบว่ายกมือบ่อยๆใครแบบเข้ามาร่วมสนทนาบ่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นที่จดจําอยู่ในคลับเฮาส์นั่นเองนะคะอ่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าทดลองเล่นนะคะอ่ะเขาบอก Clubhouse คือตัวอย่างของ s t a r t ทอั up, ตัวจริงเพราะปัจจุบันเนี่ย ทั้งบริษัทมีพนักงานเพียง9คนเท่านั้นเองค่ะแสะดงให้เห็นชัดว่ายังมีที่ว่างสำหรับสตาร์ทอัพรายใหม่ๆนะคะในการที่จะกระโดดเข้ามาเล่นอยู่ในตลาดสตาร์ทอัพนะคะไม่ว่าคู่แข่งเดิมจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เราตัวเล็กๆก็ยังมีโอกาสในการเติบโตนั่นเองค่ะ <S <S> <S อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่น่าจับตามอง